จะปิดการแจ้งเตือนต่างๆใน Windows 10ทำอย่างไรกันช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1414พลัสภูมิใจเสนอเซฟสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสมีจิตอุปริตอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสุทธิโชคนะครับผมก็มีสมาชิกถามมาก็เลยเห็นเป็นความรู้นะครับผมก็เลยนำมาฝากกันสำหรับใน Windows 10นะครับในหลายๆครั้งเราก็จะได้ยินเสียงตึ้งแล้วก็พูดออกมาเลยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะมีการแจ้งเตือนอะไรบางครั้งบางแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนั้นๆเราเองไม่เห็นอยากที่จะฟังในส่วนของการแจ้งเตือนเลยจะไปปิดการแจ้งเตือนอย่างไรสมาชิกท่านนี้ถามมาผมก็เลยนำความรู้มาแบ่งปันด้วยนะครับวิธีการนะครับเราก็ต้องไปที่ Action Center ครับวิธีการไปนะครับผมใช้ NVDA ร่วมกับ PPA ตาทิพย์นะครับก็กดปุ่ม Windows หรือปุ่ม Start เมนูค้างไว้แล้วกดตัว A Alpha ครับ Windows A Action Center Window นี่แหละครับก็จะเปิด Action Center ขึ้นมานะครับให้เรากดแท็บไป Manage Notification Button ตัวนี้คือ Manage Notification นะครับก็คือจัดการในการแจ้งเตือนแต่เราไม่เข้าตรงนี้ครับแท็บไปครับ List Notification from Dropbox 91 Box 5 Day นี่อันนี้คือการแจ้งเตือนจาก Dropbox นะครับผมถ้าเราแท็บไป Clear All Notification from Dropbox ปุ่มนี้ปุ่ม Clear Allของ Dropbox นะครับก็คือ Clear All Notification from Dropbox ถ้าเรา Space Bar ตรงนี้ตัวในส่วนของ Notification การแจ้งเตือนของ Dropbox ก็จะหายไปนะครับผมแต่แท็บไปอีก Notification from Google ชักกล้าวหินฟอร์มนี่ครับ Google Chrome ก็มีการเตือนอีกบางทีเราเข้าหน้าเว็บนู้นเว็บนี้แล้วเขาก็เหมือนเก็บว่าเราชอบเว็บนี้ก็จะชอบมาเตือนอยู่ในการแจ้งเตือนเนาะถ้าแท็บไป Clear All Notification from Google ชักกล้าวหินเราจะ Clear All Notification from Google Chrome หรือเปล่าก็กดตรงนี้แต่ว่าเราไม่อยากให้มันมาขึ้นอยู่ในการแจ้งเตือนตรงนี้เพราะบางครั้งเขาตึงๆมาแล้วบางทีอ่านมาในการแจ้งเตือนบางทีเราเล่นอย่างอื่นอยู่อะครับผมมันก็ขึ้นเสียงขึ้นมากวนดังนั้นนะครับคุณอยากจะปิดตัวไหนการแจ้งเตือนตัวไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่จำเป็นสำหรับคุณอย่างเช่นGoogle Chrome แล้วกันครับผมแท็บจนเจอ Notification Notification from Google ชักกล้าวหิน2 5 level 1อันนี้ Notification from Google Chrome นะครับมี2จากตัวที่2จาก5มีหลายตัวอย่างตัวนี้เป็นต้นนะครับถ้าผมต้องการปิดการแจ้งเตือนของ Google Chrome ก็แท็บจนเจอตัว Google Chrome นะครับผมก็คือตัว Notification ของ Google Chrome เนี่ยแล้วกดปุ่ม Application หรือ Shift F10 ครับผมTurn off all notification for Google ชั้น1 box 3นี่เจอเลยครับอันแรกเลยเนี่ยให้คุณกดลูกศรขึ้นหรือลงได้ลงขึ้น Turn off all notification for Google ชั้น1 box 3 Turn off เนี่ยครับ all notification from Google Chrome เลยนะปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดของ Google Chrome เลยถ้าต้องการแค่ต้องการปิดตรงเนี้ยก็กด Enter List notification from Google ชั้น9 level 1เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับต้องแท็บเดี๋ยวผมลองขอแท็บนะ Clear Notification for Google ชั้น Button นี่ครับถ้าจะเอาไปที่ Dropbox อีกผมแท็บชิปแท็บที่ Dropbox Bluetooth Top Manage Notification from Dropbox 9.1.4 อย่างนี้ Dropbox ไม่อยากให้มีเตือนอู้มีไฟล์นู้นเข้ามีไฟล์นี้ครับแต่บางทีผมไม่ปิดนะห้องที่ผมก็จำเป็นว่าบางที Dropbox มีการเคลื่อนไหวเพราะมีการแชร์โฟลเดอร์นะครับต้องการปิดการแจ้งเตือนจาก Dropbox ก็กดปุ่ม Application หรือชิป F10 อีก Turn off all notification for Dropbox 1 box 3นี่Turn off อีกแล้วปิดอีกแล้ว All notification from Dropbox เนี่ย for Dropbox เนี่ยถ้าคุณต้องการก็กด Enter มันก็จะเป็นการปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ไปนะครับบางเครื่องอาจจะมีการถามยืนยันก็กดยืนยันนะครับแต่ของผมไม่ได้ถามนะก็อยากที่จะปิดตัวไหนที่ขึ้นมาอยู่ในลิสต์ของ Action Center ก็แท็บไปเจอตัวนั้นแล้วกด Application หรือ Shift F10 แล้วก็เลือกที่ Turn off All notificationform หรือ for โปรแกรมชื่อโปรแกรมนั้นๆ นะครับผมก็เป็นความรู้ที่นำมาบอกกันนะครับกับความรู้เล็กๆน้อยๆจากนายหมอคอมสุทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมก็ผิดพลาดประการใดไปขออภัยด้วยนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการที่จะแนะนำความรู้ต่างๆนะครับให้นายหมอคอมได้มีความรู้ไปด้วยกันนะครับก็โทรเข้ามาในบริการหมอคอม1414กด9และกด1นะครับผมในวันจันทร์ถึงศุกร์ 10:00 นถึงเที่ยงแบ่งปันกับผมได้นะครับผมแล้วก็สื่อต่างๆนะครับติดตามได้ทางสายด่วน1414นะครับผมช่องทาง Tab to Read นะครับทั้ง iOS Android และ www.tabtoread.com นะครับแล้วก็ YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fanpage ค้นหาคำว่า1414 plus นะครับแล้วก็ฝากช่องหมอคอม1414อีกช่องทางด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม
www.gmail.com รีวิว